ันนี้ไม่มีใครอยู่ทำเนียบเลยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ราชบุรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับลงพื้นที่ระนองชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีตรวจบริหารจัดการน้ำพลเอกประวิตรนะท่านก็ไปเนี่ยพร้อมบรรยากาศท่านก็ว่างท่านไปแต่ว่าสาระสำคัญนี่คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะวันนี้ไปราชบุรีไปที่วัดหุบเขากระทิงตำบลหุบไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพร้อมกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะไปกันเพียบ อะไรเนี่ยวัดหุบกระพงนะฮะวัดหุบเขากระทิงแล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนวัดหุบกระทิงมารอต้อนรับกำลังฟังว่าทำอะไรนี่เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมอันนี้เนี่ยทีมงานขึ้นเสียงหน่อยขึ้นเสียงเลยที่มีรายงานด้วยกันที่จำเป็นต้องมาติดตามฟังหน้าเพราะว่ามันใกล้เวลาที่จะต้องจัดทัพเข้ามาใหม่ตรงหน้าด้วยแล้วก็รัฐบาลไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะรัฐบาลก็นายกในขณะนี้เป็นรัฐบาลว่าจะต้องมาดูว่าให้มันครบถ้วนหรือไม่และจะทำอะไรกันในการที่เราไม่ค้างอยู่นะเพราะว่าระบบรัฐบาลมันไม่ง่ายนะหรอกจะค่อยพูดได้ไหมลูกพอแล้วแน่อันนี้ต้องให้รางวัลบางทีไปถามน้องจะไหนตอบไม่ทันตอบไม่ได้เราก็แอบดีเลยนี่คืออะไรล่ะก็คือเรื่องของเพื่อนเรียนด้วยกันแหละทั้งครูทั้งเรียนบัตรเรียนด้วยกันเอาตั้งคำถามตั้งวันละเช้าวันละเรื่องของเพื่อนเวลาว่างแล้วเรื่องนี้ต้องเรียนที่ไหนใครไม่ต้องให้คนที่ทำไม่แจ้งมาคือคณะของท่านนายกนะครับจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่วัดหุบกระทิงนะฮะก็จะมีข้าราชการมีพี่น้องประชาชนหน่วยงานต่างๆก็เตรียมพร้อมรอรับท่านนายกอยู่ในวัดนะครับช่วงที่ต้องเดินผ่านก็คือโรงเรียนวัดหุบกระทิงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าที่รั้วกั้นนี่คือขวามือนี่คือเป็นโรงเรียนนะเด็กๆนักเรียนก็นั่งเรียนในเสืออยู่นะท่านนายกเดินผ่านมาพอดีเนี่ยนะฮะเด็กนักเรียนมาเข้าแถวแล้วก็นั่งรอรับแล้วก็ร้องเพลงนะทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยโอ้โหนี่นะนี่ทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยนี่กลายเป็นเพลงชาติประจำของเด็กนักเรียนนะเพลงชาติเขาเรียกว่าวัยรุ่นฟันน้ำนมใช่ค่ะแล้วพอเจอลุงตู่ก็ร้องเพลงนี้ตอนนัดลุงตู่เลยน่ารักจริงๆนะฮะนะร้องเพลงอื่นยิ่งร้องยากนะต้องเป็นเพลงนี้ร้องทรงอย่างแบสนี่แบบเป๊ะเลยนะฮะเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะฮะท่านนายกก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับบอกว่าเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนผ้าขาวของลุงเลยนะเด็กๆนักเรียนทุกคนถือเป็นผ้าขาวของลุงผ้าขาวที่ไม่ต้องแปดเปื้อนอะไรทั้งสิ้นใครที่ทำให้ผ้าขาวบริสุทธิ์เหล่านี้แปดเปื้อนถือว่าคนนั้นเป็นคนบาปนะโอ้โหนะครับใครที่เอาความคิดไม่ดีความคิดเร็วๆเนี่ยนะฮะไปใส่ในหมู่ของเด็กนักเรียนนะฮะไปยัดเยียดความคิดเร็วๆความคิดชั่วๆไม่ดีแบบนี้ที่ถือว่าเป็นคนบาปอันนี้ผมเติมให้นะท่านนายกไม่ได้พูดนะท่านนายกพูดบอกว่าใครที่ทำให้ผ้าขาวบริสุทธิ์เหล่านี้แปดเปื้อนถือว่าเป็นคนบาปต้องทำให้เด็กทุกคนเจริญเติบโตก้าวหน้าฝากขอบคุณคุณครูที่สอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในการรักษานะซึ่งนะความเป็นส่วนรวมไว้นะครับท่านนายกก็เป็นห่วงแหละที่ผ่านมาพยายามมาหลายปีแล้วก็ย้ำนะหน้าที่การงานของตนเองย้ำกับเด็กๆตลอดเวลาที่ผ่านมาทำมาหลายอย่างนะถนนหนทางก็เตรียมไว้ฉะนั้นโตขึ้นขอให้หนูๆได้เป็นพลังของแผ่นดินพร้อมย้ำเรื่องของชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่รักของพวกเรารักกันมากๆขอให้รักกันเราเปิดเกิดเป็นคนไทยด้วยกันขอให้รักกันนะฮะกว่าจะผ่านรู้โรงเรียนไปได้นะหลังจากนั้นท่านนายกก็เดินทางไปที่พระอุโบสถนะครับของวัดหุบกระทิงนะก็ได้ไปกราบสักการะหลวงพ่อสมปรารถนาพระประธานในโบสถ์นะครับแล้วก็กราบนมัสการเจ้าวาดพบปะกับพี่น้องประชาชนคนมารอรับเพียบเนี่ยนะฮะแฟนคลับนี่สุดจริงๆเนี่ยโอ้เนี่ยราชบุรีไม่ต้องพูดถึงนะครับบ้านโป่งไม่ต้องพูดถึง
นะฮะแค่ได้ชื่อพลเอกประยุทธ์เท่านั้นแหละมากันเพียบนะครับส่วนหนึ่งก็เนี่ยตะโกนนะนายกสู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อนายกสู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อแล้วก็มีป้ายมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะฮะมีป้ายหนึ่งเนี่ยพยายามสาดสายตามองหาแต่ยังไม่เจอนะคุณมุ้ยท่านผู้ชมยังไงคะพี่หนุ่มหนีเมียมาเชียร์ลุงเดี๋ยวเห็นป้ายเลยยังไงเนี่ยนะฮะหนีเมียมาเชียร์ลุงเดี๋ยวทีมงานถ้าหาเจอแล้วเอามาโชว์เนี่ยนะฮะหนีเมียมาเชียร์ลุงทำแล้วทำอยู่ทำต่อเป็นกำลังใจให้ลุงตู่สู้ๆนะคะอันนี้ป้ายให้กำลังใจค่ะทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะฮะแต่ว่าหนีเมียมาเชียร์ลุงนี่ยังไม่เจอนะเดี๋ยวทีมงานเราดูถ้าเจอแล้วแคปให้หน่อยนะนี่แหละนะครับก็มีชาวบ้านมารอถ่ายรูปท่านนายกก็ตะโกนตลอดนะทั้งเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนชาวบ้านก็ตะโกนบอกว่านายกสู้สู้เนี่ยอยู่ลุงตู่อยู่ต่อนะครับแล้วก็จับไม้จับมือกันนะฮะลุงตู่อยู่ยาวๆเรารักลุงตู่อันนี้ไงท่านนี้แหละพี่ท่านนี้เลยโอ้โหใจเด็ดมากเอ้ยเมียนั่งข้างๆหรือเปล่าเนี่ยนะฮะหนีเมียมาเชียร์ลุงโอ้สุดจริงๆวันนี้มาต้อนรับแบบทุกวัยจริงๆครับเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะไม่ได้มาพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเสร็จสิ้นภารกิจตรวจเยี่ยมดูในส่วนของแปลงสาธิตตรวจเยี่ยมต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกก็เดินทางไปพบกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีการขอถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดแหละกระจายอำนาจแต่ว่าอย่าให้มีเรื่องนะจะได้ดูแลกันได้กระจายอำนาจหมายความว่าอย่าให้มีเรื่องนะหมายถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการกระจายไปแล้วเนี่ยนะฮะยกระดับไปแล้วกับกลายไปมุ่งเรื่องการคิดอื่นๆที่มันแตกแยกบอกว่าขออย่าให้มีเรื่องกันนะครับก็ย้ำตรงนี้โดยตลอดเนี่ยนะฮะที่สุดแล้ววันนี้ที่มาร่วมต้อนรับท่านนายกด้วยก็มีส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์อันนี้ก็มีแว่วๆนะว่าจะย้ายค่ายเหมือนกันนะจากประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันอีกคนนึงนางสาวกุลวลีนบอมรวดีอันนี้อดีตส.ส.พลังประชารัฐอันนี้ชัดเจนตัดสินใจตบเท้ามาร่วมรวมไทยสร้างชาติก็ไม่พลาดที่จะมาต้อนรับท่านนายกแล้วก็อีกท่านนึงพันโทสินทบแก้วพิจิตรนะฮะส.ส.นครปฐมนะครับก็ให้การต้อนรับท่านนายกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้าวนี่เป็นบรรยากาศมิแน่ไม่อยากเข้าอยู่ทำเนียบอยากลงพื้นที่ตลอดเนี่ยแล้วหลายคนก็ถามลุงตู่เป็นยังไงบ้างมือหายหรือยังมืออักเสบหายหรือยังอะไรอย่างนี้นะก็บอกกระแสเขาดีไหมเนี่ยนี่ที่ราชบุรีนะบรรยากาศคึกคักมากไม่ต่างอะไรกับที่ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉะเชิงเทราสงขลายะลานะคะครับนี่โอ้โหได้ใจกระแสดีมากนะคุณชาติชมกลิ่นก็บอกว่าโอ้โหกระแสแรงเหมือนกันนะ